อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับ6:11 ณเวลาบันทึกคลิปนี้สวัสดียามเช้านะครับพบกันทุกๆเช้าซ้ายมือผมตรงนี้วันนี้คลิปนี้มา2ช็อตด้วยกันนะแล้วก็เปิดช็อตตรงนี้มาส่วนของแคปชั่นแรกนะช็อตแรกมากับนี่ครับคอมเมนต์พี่แอฟโอ้โหนี่โกงอยู่นะก็คือแบบว่าพี่แอฟบอกต้องการพิธีกรร่วมไหมคะนะอินโพสีเนี่ยบอกเป็นงานแถลงข่าวที่ดิฉันเผลอกรีดออกมาเป็นระยะโอ้ยพี่แอฟนะปรึกษานนกุชานนหรือยังนะครับพี่แอฟถามแฟนหรือยังนะพี่แอฟปรึกษาแฟนก่อนดีไหมเดี๋ยวอันนี้คำถามหยอกใช่ไหมเนี่ยนะคอมเมนต์คำถามหยอกใช่ไหมน้องคุณน่าจะได้เห็นแล้วนะโอ้พี่แอฟบอกการประกอบร่วมไหมครับโกงยูเลยนะเป็นงานรู้สึกจะเป็นงานที่มีโกงยูมาส่วนของงานตรงนี้นะครับนี่ third anniversary นะก็คำถามหยอกนะครับโดนคุณมันคุณคงเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจพี่แอฟเนาะมึงดีเจอโมเมนต์แบบนี้มาเนาะเริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นแบบคอมเมนต์คำถามมาแล้วอุ้ยทำไมพี่แอฟคอมเมนต์แบบนี้ทำไมแบบไม่ปรึกษาแฟนก่อนไหมนะอุ้ยพี่แอฟมายังไงนะวันนี้คือแบบว่าเป็นมุมมองของพี่แอฟนะที่แบบว่าหยอกจอกๆขำๆตามภาษาพี่แอฟนะความชัดเจนของเขาทั้งสองก็เช่นเคยอยู่แล้วนะพี่แอฟนนกุลเขารู้ซึ่งกันนะครับแต่เอาจริงนะถ้ากลับกันนะครับในมุมมองของนนกุลใช่ไหมก็ไม่มีแบบไปคอมเมนต์ดาราแบบระดับโลกดาราสาวระดับโลกหรือดาราในประเทศไทยหรือว่าใครคนอื่นอ่ะเอ้ยก็ไม่ได้เห็นนะแต่ก็มีโมเมนต์ที่เป็นงานคู่อย่างที่ผ่านมาก็งานละครซีรีส์หรืออะไรนะครับอย่างกับคุณอะไรนะคุณชลิดานะพี่ชลิดานะตอนนั้นมันก็เป็นฟีลแบบว่าการทำงานใช่ไหมครับบางทีโมเมนต์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นนะมันเป็นธรรมดาครับผมว่ามันต่างสถานการณ์กันเนาะในแต่ละจังหวะของชีวิตนะครับผมก็บอกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเขาก็คุยกันทุกวันนะครับพี่แอฟนนกุลเนาะในส่วนของตรงนี้เป็นช็อตแรกนะเดี๋ยวก่อนจะไปต่อกันนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเนี่ยแท็บด้านล่างนี่เช่นเคยนะใครอยากร่วมตัวเน็ตซัพพอร์ตนะสนับสนุนซึ่งกันให้กับแอดโดยตรงนะครับตรงนี้เนาะส่งตรงเข้าส่วนของรายละเอียดเลขบัญชีได้ครับตรงนี้นะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณไปล่วงหน้านะครับก็มอบความสุขแบบนี้ให้กันทุกๆเวลานะวันนี้ก็ยาวๆกันต่อเนื่องเช่นเคยเนาะแต่ก็จะสลับเป็นช่วงหน่อยเนาะเดี๋ยวไปต่อเลยครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นอินสตอรี่พี่ครับนะครับเมื่อวานนี้ก็อินสตอรี่ช็อตนี้น้องปีนะครับน่ารักมากๆนะเอาดอกไม้ที่ได้จากการแสดงมาจัดเองค่ะนี่น่ารักมากครับน้องปีก็เอาroses นะดอกกุหลาบนะครับมาจัดในใส่ในโหลตรงนี้นะครับแจกกันตรงนี้นะน่ารักมากๆครับเป็นอินสตอรี่นะมาอัปเดตกันนะครับก็จริงๆอินโพสเมื่อวานละมันเป็นช็อตผสมผสานเนาะก็เป็นความน่ารักที่เรามาฝากกันอีกฟิลหนึ่งละกันนะครับก็ประมาณนี้ในคลิปนี้ก็2ช็อต2แคปชั่นนะพูดเรื่องของในส่วนของแคปชั่นเมื่อกี้เนาะส่วนของคอมเมนต์นะครับที่พี่แอฟหยอกถามนะผมว่ามันเป็นอีกมุมมองนั่นแหละนะมันจริงๆมันก็ถ้าชวนคิดเหมือนกันก็ว่าคอมเมนต์จาก
หลายแหล่งหลายที่เนาะจากเพื่อนพี่น้องชาดอม ก็เห็นกันยังไงนะครับแต่ส่วนผมเองเนี่ยความคิดเห็นก็คือมันเป็นมุมหยอกมุมหยอกถามคำถามนะหยอกเล่นๆนะครับผมว่ามันมันถามว่าส่งผลความรู้สึกไหมมันมันก็มีนะมันก็มีนะครับเนี่ยแต่ก็น้อยมากมันคือถ้าไม่มีแล้วมันเป็นนี่เขาต้องเข้าใจเลยสังคมแล้วก็เข้าใจในวงการบันเทิงนะมันจะเป็นรูปแบบอะไรยังไงมันฟีลลิ่งประมาณนี้นะก็มอบความสุขให้กันนะครับเขาคุยกันทุกวันอยู่แล้วก็ชัดเจนนะก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะมีอะไรมานำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับ